ผ่าตัดก็ผ่าตัดสดๆทั้งที่ยังมีสติอยู่เช่นกันครับโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเอฟอมเตนนะครับวันนี้ไม่ใช่หลอนสุดสัปดาห์แต่เนื้อหาก็คล้ายๆกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีหนึ่งกระแสดราม่าที่รุนแรงมากๆเกี่ยวกับน้ำใส BNK ที่ได้ใส่ชุดสัญลักษณ์สวัสดิกะแล้วก็ทำท่าการเคารพนาซีสมัยก่อนแล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยได้มีน้องหลายๆคนเนี่ยทักมาบอกเอฟว่าพี่เอฟครับผมอยากรู้ประวัติของอดอล์ฟฮิตเลอร์หรือนาซีหรือประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะครับผมซึ่งผมบอกตรงๆนะว่า2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เป็นการเป็นงานเลยนะผมแบบนั่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องของนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์เพื่อที่จะมาทำคลิปแต่พูดตรงๆว่านั่งอ่านไปนั่งอ่านมาแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ของคนที่เขาเคยทำคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของฮิตเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งผมขออนุญาตไม่ทำดีกว่าเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เขายังหวาดกลัวและหวาดระแวงแล้วมันยังมีคนที่มองต่างมุมอยู่ซึ่งถ้าเกิดผมทำคลิปเกี่ยวกับประวัติของฮิตเลอร์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีคนที่อาจจะติผมหรืออาจจะชมผมหรืออาจจะตีกันเองในคอมเมนต์ผมเลยขออนุญาตไม่ทำดีกว่าแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ไม่ทำเพราะว่ามีน้องบางคนทั้งมาบอกว่าคนที่ทำประวัติเกี่ยวกับเรื่องของฮิตเลอร์เนี่ยช่องบินหมดเลยผมก็เลยขออนุญาตเซฟตัวเองแล้วกันแต่คลิปนี้อารมณ์คล้ายๆกับหลอนสุดสัปดาห์เลยครับเหมือนเป็นโบนัสให้เลยนะว่าเอ้ยได้ดูหลอนสุดสัปดาห์2วันติดเลยเว้ยในช่วงที่อดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยยังรุ่งเรืองอยู่มันได้มีการทดลองหลายอย่างมากที่ค่อนข้างที่จะโรคจิตแล้วก็รุนแรงถ้าท่านผู้ชมท่านใดใจอ่อนหรือขวัญอ่อนยังไงลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูเป็นเพื่อนหรือลองชวนเพื่อนมาดูด้วยละกันนะผมพยายามจะทำเนื้อหาแล้วก็ภาพให้มันซอฟที่สุดละกันยังไงก่อนที่เราจะเข้าคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 7,000 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะอ่ะเราไปดูกันเลยครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่นาซีเนี่ยได้จารึกไว้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการทดลองกับมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ทารุณมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการทิ้งนักโทษที่เป็นชาวยิวหรือว่านักโทษชาวโปแลนด์ให้ลอยอยู่บนอากาศแล้วตกลงมาอย่างช้าๆไม่ให้น้ำไม่ให้ข้าวกินหรือแม้แต่จะเป็นการให้รับเชื้อโรคเพื่อที่จะทดลองตัวยาที่จะรักษาโรคพวกนี้ขึ้นมาส่วนคนที่ติดโรคไปจะเป็นจะตายร้ายดียังไงก็ไม่สนใจที่ผ่านมาเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแต่ผมจะหยิบอันที่น่ากลัวแล้วก็โหดแล้วก็เข้าใจง่ายๆมาให้ฟังกันทั้งหมด4การทดลองครับโดยการทดลองแรกเนี่ยนะครับคือการทดลองใช้น้ำทะเลกินแทนน้ำเปล่าครับเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปี1944ถึงเดือนกันยายนเมื่อปี1944ที่ผ่านมานะครับคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพนาซีได้มีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำทะเลแทนน้ำดื่มปกติเนี่ยได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามีทหารอากาศกับทหารเรือเนี่ยที่บางทีอยู่ในช่วงสงครามโลกเนี่ยเขาต้องไปประจำการอยู่บางจุดหรือว่ากลางทะเลอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีน้ำเปล่าดื่มกันก็จะมีแต่น้ำทะเลเขาเลยเกิดการทดลองนี้ขึ้นมาครับโดยการทดลองนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเนี่ยจะสามารถดื่มแทนน้ำได้หรือเปล่าแล้วถ้าดื่มแทนน้ำได้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อร่างกายอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะนำไปใช้จริงกับทหารของนาซีครับการทดลองครั้งนี้นะครับผมมีเหยื่อถึง44รายและเป็นชาวยูทั้งหมดครับโดยการทดลองนี้จะงดให้อาหาร 5-9 วันและนักโทษทั้งหมดเนี่ยถูกหลอกมาให้ทำความสะอาดและยังถูกหลอกอีกว่าให้ดื่มน้ำเข้าไปโดยน้ำที่ดื่มไปเนี่ยเป็นน้ำเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้ำทะเลที่ปรุงแต่งขึ้นมาครับโดยเรียกน้ำนี้ว่าเบอร์กาทิสครับเบอร์กาทิสเนี่ยคือน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากน้ำทะเลฮะแต่งสีแต่งกลิ่นแต่คุณสมบัติต่างๆของน้ำทะเลก็ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมฮะการทดลองนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้อดข้าวนะก็ยังมีแบบมีขนมปังมีไขมันมีอะไรให้กินแต่ผลสรุปของการทดลองนี้คือเพียง1สัปดาห์เดียวครับนักโทษนะฮะผอมแห้งคุ้มข้างเห็นภาพหลอนน้ำลายฟูมปากท้องร่วงมีอาการชักและเกร็งและในเวลาต่อมาก็เสียชีวิตในที่สุดครับจากการทดลองนี้นะครับผมประสบความล้มเหลวมากคนตายหมดครับแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโรคจิตระดับนึงเลยนะต
ต่อมาครับการทดลองแช่แข็งมนุษย์เป็นๆครับการทดลองนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาปี1942ถึงเดือนพฤษภาปี1943ครับเขาบอกว่ามีการทดลองแช่มนุษย์เป็นๆนะครับผมในน้ำแข็งหรือน้ำที่เย็นจัดในอุณหภูมิประมาณ3องศาจากการทดลองนี้นะครับผมนักวิทยาศาสตร์ของนาซีเขาได้อ้างไว้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การทหารมากเพราะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเครื่องบินตกแล้วก็นักบินเนี่ยต้องไปอยู่ในน้ำทะเลที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำจะสามารถทำยังไงให้มีชีวิตรอดหรือจะอยู่ได้กี่วันหรือบางทีทหารบกไปอยู่ในทุ่งหญ้าน้ำแข็งจะมีวิธียังไงที่จะแก้ปัญหานี้และทำให้ร่างกายอบอุ่นและอยู่ในสภาพนั้นได้การทดลองนี้นะครับผมจะแช่คนเป็นๆอย่างที่กล่าวไปและบางคนเนี่ยให้สวมชุดนักบินหรือหนักที่สุดก็คือไม่สวมชุดอะไรเลยและการทดลองครั้งนี้นะครับผมทำมากถึง400กว่าครั้งวนไปวนมาในนักโทษจำนวนหนึ่งและนักโทษบางคนที่โดนแช่ไปแล้วเอาขึ้นมาก็มีสิทธิ์โดนไปแช่ครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปได้ถ้านักโทษคนนั้นร่างกายผอมถูกแช่เต็มที่80นาทีก็เสียชีวิตเลยครับบางคนเนี่ยอยู่ได้ถึง3ชั่วโมงแต่สุดท้ายการทดลองนี้ก็ไม่ได้สนใจนักโทษอะไรก็ปล่อยให้แช่อยู่ในน้ำอุณหภูมิ3องศาจนเสียชีวิตครับสรุปการทดลองนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์เลยก็คือเอามนุษย์มาแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำเล่นๆแค่นั้นเองครับขนลุกอย่างที่3ครับการทดลองยาวัคซีนวัณโรคครับคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับได้มีโรคระบาด1โรคขึ้นมาก็คือวัณโรคนาซีได้พยายามจะหาวัคซีนแก้วัณโรคเพราะในช่วงสงครามนั้นโรคนี้ถือว่าเป็นโรคระบาด ที่รุนแรงและยังไม่มีทางแก้รักษาแต่ได้มีแพทย์ท่านหนึ่งครับยืนยันว่าวัณโรคเนี่ยสามารถรักษาได้เขาเลยต้องการที่จะพิสูจน์ให้ดูโดยการนำนักโทษชาวยิวเป็นเด็กนะครับย้ำนะฮะเป็นเด็กกว่า20คนนะครับผมพาตัวมาที่ห้องทดลองและทดลองด้วยการตัดต่อมน้ำเหลืองใต้จักระแล้ออกเพื่อทดลองยาวัคซีนวัณโรคแต่สุดท้ายการทดลองนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับจากความล้มเหลวครั้งนี้นะครับผมเด็กชาวยิวที่ถูกตัดต่อมน้ำเหลืองไปก็ถูกแขวนคอทุกคนเลยตามนโยบายของฮิตเลอร์ที่กล่าวไว้ว่าปากท้องที่ไม่มีประโยชน์ก็สมควรเสียสละให้กับคนที่พอยังมีโอกาสมากกว่าเพราะจะได้เป็นแรงงานต่อไปได้จะบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเลือดเย็นมากๆนะครับก็อ่านไปก็หดหูใจเหมือนกันนะอ่ะการทดลองสุดท้ายครับการฆ่าเชื้อชาติยิวให้หมดไปจากโลกนี้ครับโดยการทดลองนี้นะครับผมเกิดจากความสุดโต่งของฮิตเลอร์ที่มีความคลั่งเชื้อชาติเป็นอย่างมากถ้าเกิดมองภาพกันไม่ออกเนี่ยก็เหมือนฝรั่งเหยียดสีผิวประมาณนั้นนั่นแหละครับโดยฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเกลียดชาวยิวเข้าไส้เขาเลยต้องการที่จะกำจัดชาวยิวให้หมดไปจากโลกนี้โดยการนำผู้หญิงชาวยิวที่เขาจับได้ทั้งหมดเนี่ยมาทำหมันและการทำหมันนะฮะมีทั้งการฉายรังสีการฉีดยาหรือการทดลองยาต่างๆและรวมถึงการผ่าตัดด้วยแต่จะบอกว่าการผ่าตัดการฉายรังสีหรือว่าการทำอะไรเหล่านี้ปกติทางการแพทย์อ่ะเขาจะต้องมียาสลบหรือต้องทำให้คนที่เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยสลบไปก่อนเพื่อที่จะได้รับความทรมานน้อยที่สุดถูกไหมแต่ทางกองทัพนาซีทำสดๆเลยครับไม่มียาสลบไม่มียาชาฉายรังสีก็ฉายทั้งที่ยังมีสติอยู่ผ่าตัดก็ผ่าตัดสดๆทั้งที่ยังมีสติอยู่เช่นกันครับโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วจากข้อมูลที่ผมได้ไปศึกษามานะครับบางท่านเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเกินครึ่งเสียชีวิตจากการทดลองนี้ครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยน่าสนใจและน่าศึกษาไว้เป็นความรู้ส่วนตัวบางทีเราอาจจะได้เห็นมุมมองต่างๆหลายๆด้านของผู้นำในสมัยก่อนว่าทำไมต้องมีการลบทำไมต้องมีการทำสงครามมันถือว่าเป็นความรู้ที่น่าศึกษาแล้วพอเราได้ศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าเจาะลึกและอ่านต่อไปเรื่อยๆจนถึงเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆนะครับเอาเป็นว่าความโรคจิตของพรรคนาซีผมก็คงยกมาแค่4อันนี้แหละครับอันอื่นมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับใครที่อยากจะอ่านการทดลองโหดๆเกี่ยวกับนาซีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะยังศึกษาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะหยิบประเด็นที่น้องๆศึกษาและหยิบประเด็นที่น้องๆเขาสนใจกันมาสรุปให้ฟังเป็นคลิปง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนกับผมเอฟบอมตีนสวัสดีครับ